จริงๆป้าชมยังไม่รู้เลยชมหมดสัญญาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือว่าว่างสะดวกอะไรเงี้ยเราก็ไปอะไรเงี้ยมีอะไรก็คือเราอยู่กันแบบไม่ได้อะไรกับตรงเปเปอร์อะไรเงี้ยมากมายอ่ะแล้วชมไม่ได้รู้เรื่องสำคัญโฟกัสเรื่องการแสดงสัญญาหรือว่ากระดาษคือชมว่าชมก็อยู่ของชมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะมันเราสะดวกแบบนี้ใช่แล้วก็ชีวิตมันก็ผ่านอะไรมาอุ้ยแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าอูจะต้องมานั่งนับว่าเหลืออีกกี่วันต้องทำงานเท่านั้นเท่านี้ต้องแบบว่าอะไรเงี้ยจริงๆถ้าทางช่องเรียกเราแบบว่าไปคุยต่อเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยพี่ชมคิดว่าจะแบบยังไงดีคะอนาคตของเราจริงๆเท่าที่เคยคุยกันไว้อะไรเงี้ยคือทางช่องสามก็ค่อนข้างจะสบายมากอะไรเงี้ยค่ะต่อให้เซ็นจริงๆก็ไม่ได้แบบว่ามีคอมมิตเมนต์อะไรที่แบบว่าซีเรียสจริงจังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาค่อนข้างจะเปิดให้สำหรับเด็กๆแต่ละคนอยู่แล้วว่าใครสะดวกหรือสบายใจแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างปีที่ผ่านมาสัญญาฉบับที่ชมเคยเซ็นเนี่ยก็ไม่ได้เซ็นในลักษณะบังคับว่าชมต้องทำแบบเท่านั้นเท่านี้หลายๆตอนอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่าเราก็มีครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็อยากอยู่ในลักษณะที่ว่าเราอยู่กันแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้ต้องกดดันว่าชมต้องทำให้ช่องแบบเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอเราติดภารกิจอะไรแล้วเราจะทำให้ช่องไม่ได้แล้วมันจะเป็นความแบบว่ากังวลใจอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าแบบเวลาตรงกันอะไรบทได้อะไรได้อะไรลงตัวแล้วก็เล่นก็ถ่ายไปอะไรเงี้ยมากกว่าละครดีนะคะพี่เลยละครจริงๆก็ก่อนที่จะเล่นคิวปิดอะไรเงี้ยค่ะก็มีคุยกับผู้จัดบางท่านไว้บ้างอะไรเงี้ยว่าว่าพร้อมก็อยากให้กลับมาอะไรเงี้ยลักษณะนั้นแต่ว่าก็เป็นการคุยแบบเป็นแบบอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าชมเองก็ยังให้ไทม์ไลน์ที่แน่นอนกับผู้จัดแต่ละท่านไม่ได้แต่ถามว่ามีคุยไว้บ้างไหมอะไรเงี้ยก็มีส่วนตัวพี่ชมกับพักพรสักประมาณกี่ปีคือความตั้งใจของชมก็คือขวบปีแรกของลูกอะไรเงี้ยนี่ก็ผ่านมา6เดือนละอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอีก6เดือนแล้วเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีว่าอะไรมันลงตัวไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ยังสนุกกับการเลี้ยงลูกหรือว่าเริ่มคิดถึงเบาๆกันงานถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงก็บางทีก็เปิดดู IG เห็นคนกองถ่ายที่เราแบบคุ้นเคยอะไรเงี้ยก็คิดถึงแต่ว่าช่วงเวลานี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของลูกเหมือนกันเราก็ไม่อยากพลาดเพราะว่าคือละครมันเอาเวลาเราไปเยอะจริงๆแบบละครเรื่องนึงมันก็แบบบางเรื่องก็ถ่ายปีใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายเช้าจนค่ำอย่างเงี้ยหน้าลูกไม่ได้เจออะไรเงี้ยแล้วเด็กมันแบบเด็กมันเปลี่ยนทุกวันอ่ะมันก็สำคัญช่วงประเด็นนึงค่ะคุณผู้ชม